เอาแล้วครับยิงกันอีกแล้วเสียงปืนได้ยินไหมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสายศรีวารีน้อยหลักกิโลเมตรที่10มุ่งหน้าลาดกระบัง54พื้นที่ตำบลศรีษะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ผู้กับสภ.บางเสาธงพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบางเสาธงเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่นิติเวชเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุครับพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายเป็นหญิง1รายถูกกระสุนเฉี่ยวที่แขนและชาย2รายถูกยิงเข้าที่หลังและขาเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงใกล้กันครับพบรถยนต์โตโยต้าแคมรี่สีขาวหมายเลขทะเบียนชกเชอร์ตอบตัก4478กรุงเทพจอดอยู่เลนซ้ายสภาพยางด้านขวาแตกถูกยิงกว่า30จุดจนพุนไปเกือบทั้งคันภายในรถฝั่งคนขับพบผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นชายนอนหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ชีพครับได้ให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจอยู่นานแต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนที่บริเวณด้านหน้ารถครับพบปลอกกระสุนปืนสั้นขนาด9มม.จำนวน3ปลอกด้านข้างรถพบปลอกกระสุนปืนสงครามยังไม่ชี้ชัดเป็นขนาดใดตกอยู่บนฟุตบาทจำนวน3ปลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บวัตถุพยานและคราบดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุโดยมีชาวบ้านเกือบร้อยคนยืนมุงดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่ชาวบ้านครับได้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางถนนเอาไว้ได้โดยคลิปแรกเป็นเหตุการณ์ในขณะที่มีการขับรถตามมาประกบกระหน่ำจ่อยิงใส่รถอีกฝ่ายจนเสียงปืนดังรัวสนั่นทำให้หลายคนที่อยู่ในระแวกในที่เกิดเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อต้องหาที่กำบังกระสุนและหนีตายเข้าไปในร้านสะดวกซื้อครับผมตอนนี้เกิดเหตุไล่ยิงกันนะครับสดๆร้อนๆเลยเอ้ยไม่ทราบว่าเป็นตำรวจหรือว่าแก๊งมาเฟียหรือเปล่านี่ครับเสียงปืนไปแล้วครับไปแล้วดักเอาแล้วครับยิงกันอีกแล้วเสียงปืนได้ยินไหมครับส่วนอีกคลิปครับค่อนข้างชัดเจนซึ่งพบว่ากลุ่มมือปืนซึ่งเป็นชายอายุราว30ปีสวมเสื้อยืดสีดำทุกคนขับขี่และโดยสารกันมาในรถอเนกประสงค์ยี่ห้ออีซูซุสีบอลไม่ทราบหมายเลขทะเบียนได้จอดรถประกบอีกฝ่ายก่อนที่ชายในรถทั้งหมดจะลงมาจากรถและมีหนึ่งในนั้นถือปืนไม่ทราบขนาดลงมากระหน่ำยิงหลายนัดใส่อีกฝ่ายจากคลิปยังพบว่านอกจากรถอเนกประสงค์อีซูซุแล้วยังมีรถอเนกประสงค์โตโยต้าสีขาวอีกคันที่ขับสวนทางมาแล้วจอดปิดหัวท้ายก่อนที่ชายในรถฝั่งที่นั่งมาเบาะหน้าซ้ายจะเดินลงมาจากรถแล้วได้ยินเสียงปืนตามมาอีกครั้งซึ่งภาพอีกมุมจะเห็นว่านอกจากนั้นครับยังมีรถอเนกประสงค์มิตซูบิชิสีบอลเทาอีกคันที่พยายามจะขับหลบหนีแต่ถูกฝ่ายกลุ่มมือปืนครับขับขวางและจ่อยิงใส่อีกหลายนัดจ
จากนั้นครับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายหลบหนีไปอยู่ฝั่งเซเว่นฝั่งเซเว่นแล้วฝั่งที่ก่อเหตุเข้ามารถอะไรบ้างเหมือนคล้ายรถฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์สีขาวมันยิงเสร็จปุ๊บมันลงมาจากรถสองคนถือปืนยิงก่อนจอดใช่ไหมจอดก่อนมันยิงมาไล่ยิงมาให้เกิดรูแล้วแล้วก็พอรถคันนี้เสียหลักมาปุ๊บมันขี่เบียดมาแล้วมันก็ลงมาจากรถแล้วไปยิงล้อก่อนลงมากี่คนนะเข้าที่ผมเห็น2คนนะผู้ใหญ่ตัวต้องทั่วมีนะ2คนแล้วปืนที่เราเห็นมันเป็นปืนชนิดใดผมเห็นเป็นปืนเหมือน11มม.ไม่แน่สั้นเหรอใช่ๆเป็นสั้นประมาณนี้พันนึงนะแค่ผมเห็นแค่คนเดียวนะที่ยิงน่าจะเป็นคนขับด้วยลงมาจ่อยิงเลยคนขับใช่ลงมายิงแล้วเหมือนอีกคนนึงเขาจะลงจากรถหนีหรือเปล่าแล้วก็ยิงเขาก่อนจะขี่รถออกไปก็ยิงปั้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 งสี่ห้านัดนี่แหละแน่ใจแล้วพอปั้งรถสีขาวตามมาเป็นรถเก๋งสีขาวแบบคล้ายๆแบบนี้แหละขี่มาเห็นท่าไม่ดีมันก็เลยวนรถกลับเท่าที่ผมเนี่ยวนรถกลับไปนู้นแต่คนที่เลือกผมไม่แน่ใจว่าผมก็รีบหลบหมอบเห็นรถเก๋งออกมาคันเดียวคันนี้ก่อนถูกต้องแล้วก็มีรถตามมาแต่เราไม่แน่ใจว่ารถกี่คันผมไม่แน่ใจพี่แต่มีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาแน่นอนรีบมีมอเตอร์ไซค์มาก่อนใช่ครับแล้วคันไหนเปิดฉากยิงมอไซค์มอไซค์เปิดฉากยิงก่อนใช่ถ้าจำไม่ผิดเลยนะเพราะว่าเห็นรถเก๋งนั้นขับออกมาจากซอยหนีออกมาจากซอยวัดตอแล้วก็มีมอไซค์ขับตามออกมาพอกำลังจะเลี้ยวออกปักมาเส้นถนนหลักตรงนี้ก็ยิง2แม็กเพราะว่าตอนนี้ลูกกระสุนยังคาอยู่ตรงปักซอยยังกองอยู่ที่ปักซอย2แม็กเพราะว่าปักซอยบ้านผมมีกล้องอยู่กล้องอบต.ถูกต้องเปิดดูได้แน่นอนครั้งนี้ครับจากการสอบถามแฟนสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าแฟนออกจากบ้านมาช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกกับตนเองว่าจะออกมาทำธุระเท่านั้นส่วนมาทำอะไรนั้นตนเองไม่ทราบและไม่เคยทราบว่าเขามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนเพราะปกติแล้วตนเองจะให้อิสระแฟนจะไม่ค่อยได้ถามอะไรมากเวลาเขาออกมาข้างนอกด้านพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและหาเบาะแสของกลุ่มมือปืนรายนี้ส่วนปมเหตุขณะนี้ยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งตอนนี้ได้สั่งการระดมทุกฝ่ายเร่งไล่ล่ากลุ่มตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าติดตามตัวได้ไม่ยากเพราะมีหนึ่งในกลุ่มผู้บาดเจ็บนั้นรู้จักหนึ่งในกลุ่มมือปืนซึ่งขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานคลี่คลายคดีนี้ก่อนส่วนอาวุธปืนที่ใช้คาดว่ามีอย่างน้อย2กระบอกรวมถึงปืนสงครามไม่ทราบชนิดด้วย